เอาดูคืนนี้ดีกว่าเชลซีเชลซีเจอกับลิวนะครับก็ตีสามคุณผู้ชมครับถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะฮะให้ได้ติดตามกันนะครับนี่ทางบีนสปอร์ตหนึ่งช่องหมายเลข607นัดแรกช้ามาชิวๆ2-0พี่ดำครับผมไปลิวให้ก่อนได้เลยเชลซีนะคุณซื้ออย่างชอสลินชุกแรงเด็กหรือว่าแต่ก่อนก็ถ้าใครติดตามฟุตบอลฝรั่งเศสโชสแลงกูเวเนตนั่นแหละนะฮะของน้องเนี่ยนะฮะก็ต้องการชนะ3ลูกขึ้นไปเอา2ลูกก่อนแล้วกัน2ลูกเพื่อเสมอนะฮะขาดเพียงออรเตสคาเนซิสนะฮะอัศวินชาวกรีซนะครับก็ต้องส่งเลโอยาดิมลงเฝ้าเสาต่อไปโจนาธานเดวิดหน้าเป้าครับเรนโตซันเชสอันเตมเบดักฟาโจนาธานแบมบ้านะครับพี่ตั้มได้ภาคลิวบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยเป็นไงเป็นการเล่นก็เฉยๆครับไม่ได้มีอะไรเหลือเชื่อนะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับทรงปีนี้ไม่เหลือเขาเสียไปเยอะไงทรงไม่เหลือเลยคล้ายๆถ้าเกิดว่าแชมป์ลีกไม่ใช่ทีมใหญ่ที่มีทุนอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องปกตินึกออกไหมเหมือนตอนอาซาร์อะไรพวกนี้ที่พอได้แชมป์ก็ไปกันหมดทีมก็จะดรอปลงมีเงินก็ซื้อใครไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่ได้มีมากพอนะครับก็ความหวังก็อยู่ที่กองหน้าแคนาดาเนี่ยแหละจอนาธานเดวิดนะครับแล้วก็มีอย่างเบนอัฟฟาช่วงหลังก็ไม่ได้ไม่ไหวแล้วนะใครนะเรนาโต้สันเรนาโต้ดีนี่เหรอดีแต่ว่าตัวข้างหลังไม่ดีนะครับก็เลยเล่นยากหน่อยนะฮะอ้าวเชลซีล่ะเชลซีสบายๆสิแต่เห็นก็จะจัดลงหลายข่าวจะบอกว่าจัดชุดใหญ่ลงแต่ว่ามันมีอยู่เท่านี้แหละข้างหน้าก็จะเป็นใครฮาวาสไปแต่ผมว่าไงก็ต้องชุดใหญ่อยู่แล้วเพราะประมาทไม่ได้อยู่แล้วนี่นะฮะฮาคิมซีเยชนะครับคายฮาวาสคริสเตียนพูลิซิชก็น่าจะลงกันมาเมสันเมาถูกดึงลงไปนะครับจอร์จินโยกับกองเต้ดูว่าจะเล่นทั้งคู่ไหมหรือว่าจะโควาซิชลงมาสลับแทนใครครับนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแต่กองหลังน่าจะสบายใจได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเทียโก้ซิลวาพักไปแล้วนะครับก็จะน่าจะเป็นชุดที่พวกเขาได้เล่นกันบ่อยๆนี่แหละรูดิเกอร์ซิลวาแล้วก็ด้านขวาก็อาจจะเป็นคริสเตนเซนไม่ก็ชาโลบาที่กำลังแรงอยู่นะครับผมก็เต็มสูบดีเกมนี้สบายๆไปเครื่องบินกลับเครื่องบินสรุปนะครับจ่ายตังไปแล้วตอนแรกอ๋อแล้วไอ้เกมเอฟเอคัพเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่อันนั้นเดี๋ยวนั่งรถไป7ชั่วโมงโคตรไกลมากเลยอังกฤษมันใหญ่ขนาดนั่งรถ7ชั่วโมงเลยเหรอเขารวมไงรวมเวลาทำนู่นนี่อะไรเงี้ยมันก็ใช่ไหมและรถทัวร์มันก็ช้า7ชั่วโมงจากบ้านเราจากไหนไปไหนเนี่ยก็เชียงใหม่เออเนาะเออนะเหนื่อยแย่เลยฟันธงหน่อยโอ้ยก็เชลซีชนะแบบเตรียมตัวครับสักลูกนึงเข้ารอบ 3-0 ผมว่าอย่างแย่เสมอไม่เสมอหรอกชนะเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายนะครับ